the best you can. ในลำดับต่อไปนะคะที่ฉันคงจะต้องกราบเรียนเชิญแขกพิเศษของเราในวันนี้นะคะท่านให้เกียรติมาร่วมร้องเพลงกับวงเราด้วยนะคะเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำสวีเดนนะคะท่านเกียรติภูมิชาติประเสริฐค่ะ Please give a big round of applause to His Excellency Mr. เกียรติภูมิชาติประเสริฐ The Ambassador ofThe Kingdom of Thailand to Sweden. เดี๋ยวอยากจะขอเชิญคนไทยนะครับถ้าใครร้องเพลงนี้ร่วมกันได้ร่วมกันร้องกันนะครับเพื่อถวายเป็นเกียรติแล้วก็ถวายความอาลัยกับในหลวงเราเพลงต้นไม้ของพ่อผมเชื่อว่าหลายคนร้องได้นะครับI'm not afraid.
องเพลงจากท่านทูตไทยนะคะท่านทูตไทยในสวีเดนนะคะเจ้าอยู่
The last two songs that you perform, I think is from the heart of Thai people to dedicate to our beloved King Phumipol Adulyadej, who passed away last year. So this represents the heart of the Thais to our King. And I would like to express my sincere thanks for all the friends who share with us for this Thai festival and for the songs, the His Majesty composition song and the song that Thai people really like to sing and to dedicate for him. Thank you. ผมได้บอกชาวต่างประเทศว่าสองเพลงที่เมื่อกี้เราร้องเป็นเพลงที่พวกเราชาวไทยอยู่ในหัวใจและอยากจะร้องถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่รักยิ่งของเราผมขอบคุณเพื่อนสวีเดนและชาวต่างชาติทุกคนที่มาร่วมกับเราในวันนี้และได้ร่วมแชร์ความรู้สึกแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งและขอเสียงปรบมือให้วงบางกอกเมโทรโพลPlease give a big hand for Bangkok Metropole and Khun Ratkao Amaradit. Thank you. We still have one Thai local country song for you entertainment until 10 o'clock. Thank you. Till we meet again. Good luck. Stop. เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะต่อไปจะเป็นวงบ้านเฮารอสักครู่นะคะ